โอเคสวัสดีเพื่อนทุกคนนะก็ผมนายเลมินิสเนอร์และนี่เกมชื่อว่า Monster Hunter Double Cross นะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาลง G-Rank นะครับ G3 เป็น Elder Dragon นะครับเป็นมังกรเท่านะครับที่เก่าแก่แล้วก็เป็นคีย์เควสในการผ่านเทราสิบเอ็ดไปเป็นเทราสิบสองนะครับก่อนที่จะได้ไปเจอตะแกรงทองนะครับก็ต้องผ่านที่นี่ก่อนนะครับซึ่งก็คือ Wall Fog นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มาลงช่วยฮิปิกิโอเคมาแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นด่านใหม่นะครับสร้างมาน่าสร้างมาพร้อมกับ Wall Fog เลยนะครับซึ่งก็เป็นด่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆเหมือนหอคอยในภาค2ดอทนะครับนะครับในภาค Second Generation นะมันจะมีแบบด่านไอคอนด่านนึงเลยเป็นด่านหอคอยนะครับที่ซึ่งด้านบนจะมีแบบ Lunasta หรือ Elder Dragon แบบ Yamaskami อะไรอย่างเงี้ยรออยู่เลยประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ผมรู้สึกว่าด่านนี้แบบให้ความรู้สึกคล้ายๆเหมือนด่านนั้นเหมือนกันนะครับคล้ายๆใน 4U ก็มีด่านที่คล้ายหอคอยเหมือนนะแต่ก็นั่นแหละนะครับ Wall Fog ก็เป็นแฟกชิปนะครับของภาค Double Cross เลยนะครับแล้วก็ดีไซน์เฮียแก๊ฮาเนียเท่มากผมว่าคือมันแบบมันไม่ได้แบบสง่างามเหมือนแบบอามัตสึอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าดีไซน์แก๊นี่มีเอกลักษณ์ของมันเองนะครับแล้วก็เป็นมังกรที่ติดไอพ่นนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าธาตุมังกรมันสามารถแบบให้พลังเป็นแบบไอพ่นกับมังกรได้ยังไงผมก็ไม่ค่อยชัวร์ตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นแบบธาตุไฟอะไรอย่างงี้ธาตุไฟมังกรไม่ใช่มันคือธาตุมังกรล้วนๆนะไม่มีธาตุไฟไม่มีธาตุอื่นเลยผสมซึ่งก็แปลกดีมั้ยนะครับก็ใครจะไปนึกว่าธาตุมังกรมันสามารถโอ้ใครจะไปนึกว่ามันจะสามารถมาทำเป็นไอพ่นได้นะครับโอเคแต่ว่าจริงๆ Wallfall เนี่ยก็เป็นตัวที่แพ้ทุกท่าเลยครับจะเว้นมังกรครับซึ่งก็อันนี้ผมก็เอาชุดตะกร้าทองมาเพราะมันกันเยอะสุดนะครับตอนนี้ผมแบบผมไม่มีชุดอื่นดีๆแล้วนะครับรู้สึกว่าเพื่อนเรานี่ก็ปลาแฟร์บอยกันโอเคหาต้องมาเป็นตัวที่ท่าเยอะเหมือนนะ Wallfallตอนนี้ก็ติดสตันเหมือนแกจะไม่ทำอะไรเท่าไหร่แบบนั้นแตกโอ้ท่าเอกลักษณ์ของมันนะครับใช้พ่นขาดจวงมันก็ง่ายเนี่ยอันตรายมันมักจะมีท่าต่อจากนั้นบ่อยแต่เรื่อยๆเลยเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราทำดาเมจมันได้ค่อนข้างดีเรื่อยๆดีตัวมันก็ใหญ่เหมือนกันแล้วก็แบบค่อนข้างดีฟันโอ้เนี่ยขาดเลยผ่านนายซีดันนะก็ชมเพื่อนนิดนึงคือแบบตัวมันใหญ่แล้วก็มันฟันค่อนข้างง่ายแต่ว่าโอ้โหโอ้มาละท่านี้โอ้จุ๊บโอเคลบได้ครับแต่เพื่อนเราไม่รอดครับรู้สึกมันแบบมันเป็นท่าที่เหมือนมันจะบินนะครับแต่ไม่ใช่แล้วครับบินพุ่งกลับมาค่อนข้างเร็วมากเป็นท่าที่ผมจำได้โหแบบเจอครั้งแรกนี่คือน้ำตาจะไหลแบบโดนเกี่ยวตายนะครับถ้าเกิดไม่หลบดีๆเป็นท่าที่อันตรายมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนด้วยว่าแบบมันเล็งใครนะครับเพราะว่ามันพุ่งมาเร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็ทางที่ดีสุดก็คือกระโดดหลบเลยนะจะดีกว่านะไม่ว่ามันจะเล็งใครก็ตามระยะมันกว้างด้วยไปเลยโอเคอันนี้ก็เป็นอารมณ์เหมือนแบบกระสุนมังกรมันนะครับท่ามันเร็วมากถึงตัวมันจะใหญ่แต่ว่าเทียบกับตัวมันนี่คือมันเป็นตัว Elder Dragon ที่ยิ่งห่างเยอะเร็วมากแล้วก็ล้มบ่อยๆเป็นขันหาผมถ้าพลิกกับมันจ้วงมันก็อันตรายเกี่ยวกับคำรามมันโปรดเวลามันโกรธมันก็ท่ามันก็เยอะขึ้นกันนะแล้วก็โจมตีง่ายเลย
โดไม่ทันหลบก่อนคอยเพื่อนเพื่อนออกกับเพื่อนเราเก็บปลาเบนบอลไปก่อนนะครับเอาตำแหน่งก่อนขี้เกียจตามตีแตกรัวๆเลยขอได้เมียอะไรเนี่ยแล้วนี่จะฟันให้ผมแบบพุ่งขึ้นเลยว่าเกือบโดนเนี่ยมันจะมีท่าต่อจากจวงผมหลบได้ไงไม่รู้กันไอ้ท่าปั่นมันแบบไม่รู้ดิวเซอร์มันหลบยากดีเหมือนกันอยู่ใต้ท้องก็เลยพุ่งไม่โดนท่านั้นก็เจ็บงั้นนะถ้าเกิดโดนแต่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้มันเล็งใครมันดูเหมือนแบบมันจะพุ่งไปแบบสูงมากโอ้โหไม่มีท่าต่อดีโอ้โหโดนไม่ค่อยยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องระยะที่มันแบบยิงกันเอาไม่เก็บชาร์จชาร์จอีกพอหน่อยเอากำโอ้ยเวียนดันมาออกแมปซะงั้นเดี๋ยวเมื่อกี้มันก็ชาร์จนะครับแล้วก็เหมือนว่าจะแตกเมื่อกี้นะครับก็จะล้มลมเสียดายมันเมื่อกี้แบบดันแบบออกแมปซะก่อนเกลียดไม่ทันเลยไปแล้วมั้งไปแล้วคือเมื่อกี้ได้เกิดว่ามันจะพุ่งมาอีกก็ผมไม่รู้ว่าผมจะลบทันไหมนะเมื่อกี้โอเคเหมือนว่าจะอยู่ที่แมปหนึ่งเดี๋ยวผมขอต้องขอเล้ากันแล้วกันให้แบบให้มันชัวร์แบบผมไม่อยากให้มันแบบความคมมันแบบกลับไปน้ำเงินขาวอะไรเร็วๆนะให้มันคมสุดไว้ก่อนดีกว่าโอเคกลับมาพอดีโอเครู้ทันรู้ว่ามันจะหันกลับมาชอบหันกลับมาคือเพราะมันตัวใหญ่นะผมก็เลยคิดว่าไอ้ท่าหันกลับมาเป็นท่าที่มีประโยชน์นะสำหรับตัวบอฟงโอ้โหปั่นโอ้กำผมแบบคิดไม่ทันนะเมื่อกี้เศร้าเราก็แบบเนี่ยตัวมันใหญ่แล้วก็พวกเราสามารถแบบไปแบบฟันด้านหลังมันได้ง่ายมันก็เลยพอมันมีท่าด้านหลังท่าโจมตีด้านหลังมันก็เลยง่ายอย่างประหลาดปีกก็แตกด้วยกับเริ่มจะดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วหัวฟองแตกรัวเลยผมจำได้ผมเคยตีวอลฟอร์จนแบบจนหน้ามันเละมาจนจำไม่ได้ว่าตัวพุ่งกลับไปหาพอดีคือผมพยายามจะพุ่งคอยมาวอลฟอร์แต่ว่าผมแบบกดเดเรคชั่นผิดนะเกรกแกพุ่งไปหาแทนมันแบบอยู่ด้านข้างเลยออกมาดูส่วนรวมกันเลยอย่าเพิ่งพุ่งนะถ้าเกิดมันพุ่งมาหาผมก็น่าจะแบบน่าเจ็บอยู่แล้วก็โดนพุ่งไปมันผมเชื่อมันน่าจะพุ่งช้ากว่านี้คือไม่ใช่อะไรนะแต่แบบคือพอมถ้าเกิดว่ามันแบบดีเลย์พุ่งครั้งที่2มันมีโอกาสที่ไอ้คนที่ล้มอยู่จะโดนครั้งที่2แล้วผมรู้สึกว่ามันน่าจะโกงไปถ้าเกิดวอร์ฟมันแบบดีเลย์ได้หยุดท่าได้ก็โอ้โหครับโจ้งสองครั้งหลบไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เวลามันโจ้งสองรอบคือแบบมันต้องแบบหลบสองรอบถ้าเกิดมันถ้าอย่าเดาทางไม่ถูกเท่าไหร่โอเคชาร์จอ่ะมาหน้าทำเป็นเมเดียอยู่พุ่งกลับมาอันนี้ออก
รู้สึกเหมือนผมเมาแกไม่ได้เศร้าโอ้จะหนีแล้วหนีไปไหนกันหกเจ็ดโอเคหนีไปแมปเจ็ดโอเคก็น่าจะใกล้ตายแหละนะถ้าเกิดว่ามันลิ้มอย่างนั้นเป็นแฟกชิปที่เท่ดิสู้สนุกด้วยนะครับแต่ว่าตอนผมเล่นเดโมนี่แบบผมจำได้ผมแบบสู้เฮียแกไม่ได้เลยผมไม่เคยเล่นเจอวอลฟองแล้วก็ไม่รู้ว่าโจมตียังไงนะครับผมจำได้ว่าสู้จนหมดเวลาตายไป2รอบคือแล้วก็หมดเวลาแพ้ในเดโมผมรู้สึกว่ามีคนไทยทำได้มั้งแบบฆ่าได้นะครับแต่ผมทำไม่ได้ต้องลุงแต่เดี๋ยวผมคงได้มีโซโล่วอลฟองนำสวรรค์ช้าคอหน่อยแล้วกันเออชิบะโอเคว้าแตกร้อยหน้าเป็นไงสวยงามของหัวเลยอ่ะสวยงามครับรู้สึกดีครับเวลาเราสามารถจุดมอนได้ว้าเศร้าเลยช้าไม่ทันโอเคตายกำลังเก็บพอดีคือก็มังกรไอพ่นนะใครเป็นคนคิดก็นะน่าจะขึ้นเงินเดือนเขานะแต่ว่ารู้สึกว่าแตกเยอะเลยนะชิ้นส่วนมันเละผมคิดอยู่กันว่ามันน่าจะมีวอลฟอร์มันน่าจะได้กลับมาในภาคอื่นๆนะในภาคใหม่เสียดายมันถ้าเกิดว่ามันมาโผล่แค่ในภาคกับตัวละครเองนะเพราะดีไซน์มันเทมาถ้าให้พูดก็เหมือนแบบเหมือนเป็นคิออต้าเนี่ยครับเรื่องดีไซน์ที่มันแบบเทนะคิออต้านี่ก็อารมณ์เหมือนสิงโตไงแล้วก็แต่วอลฟอร์นี่คือโอ้โหแต่ว่าหน้ามันเละมากครับดูไม่ได้เลยนะอย่างที่เห็นนะคือแบบชิ้นส่วนมันแตกเยอะมากแล้วก็หน้าแบบตอนจบคือแบบไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเปิดเขาแบบจงใจทำให้มันแบบดูน่าเกลียดขนาดนี้ป่ะแต่ไม่ไหวครับหน้าเลยแต่ก็อย่างที่ว่าครับดีไซน์มันเท่พูดได้รอดเลยเกรสเคลียร์นะครับขอเก็บของก่อนแล้วกันเกือบจริงๆผมก็จะเอาไปทำชุดวอลฟอร์ได้แหละนะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ผมพร้อมหรือว่าผมลองทำดูนะเพราะผมว่ามันชุดก็เท่ดีแต่ว่าถึงแบบสกิลมันจะไม่ขนาดนั้นนะแต่ผมว่าชุดมันเท่โอเคกลับมาแล้วนะครับกลับมาเล่นอีกรอบนะครับคราวนี้เป็นชุดตาสวรรค์มิซูซินินะครับคำรามกันไม่ได้กันมีอยู่เศร้าเลยโอเคแต่ว่านี่แหละเป็นอันนี้เป็นชุดตาสวรรค์นะแล้วก็ปลาห่วยมากอ่ะโดนละแล้วก็ดาบผมเป็นดาบน้ำนะดาบตาสวรรค์ผ่านน้ำแล้วก็คริติคอลเยอะดีก็เนี่ยเฮบอนที่ผมมาล่าคราวนี้คือจริงๆคือผมจะมาเก็บเอาชิ้นส่วนของบอฟอนะเอากลับไปทำไอเทมจริงๆก็อารมณ์ก็คือเหมือนแบบมาช่วยเขาผ่านนะแล้วก็มาเก็บของด้วยนั่นแหละจริงก็ผมเริ่มเล่นดาบคาตานะชินแล้วตอนนี้แบบผมก็เพิ่งเริ่มปกติก่อนหน้านี้คือผมเล่นแต่แบบใช้ดาบใหญ่นะในทางยังไม่ได้ลองดาบคาตานะเทปก็ยังค่อยชัวร์กับสกิลสักเท่าไหร่บอยแต่คือผมรู้สึกว่าเห็นหลายคนแบบบอกว่าเบฟคาตานะเป็นวิธีเล่นที่มันที่สุดคือลองดูซึ่งก็แน่ดูมันจะจริงมันสนุกดีนะแต่ว่าแบบผมมักจะแบบเวลาเล่นแบบใช้ดาบคาตานะผมมักจะโลภชอบพยายามโจมตีบ่อยๆก็มักจะโดนกันอะไรก็เสียแล้วก็นะฮะเล่นกับโวฟองนี่ก็ง่ายๆที่จะ
สบายตรงที่ว่าเฮียเขาแบบแพ้ทุกท่าก็ไม่เกรงว่าแพ้ท่าอะไรนะแต่ว่ามีแค่ท่าเดียวที่แกไม่แพ้คือท่ามังกรซึ่งก็โอ้โหหัวกดได้พอดีเป็นท่า instant counter ผมไม่แน่ใจเหมือนว่าทำยังไงมันถึงจะทำได้แต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเวลาผมแบบกดแบบเวลาไทมิ่งเป๊ะๆเนี่ยมันจะมีโอกาสกดสปอนนะเหมือนสปอนกับซึ่งก็ไม่ค่อยเจอบ่อยผมกดไม่ค่อยได้บ่อยก็นั่นแหละไทมิ่งผมแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคแปลกกันนะโบฟอร์นี่แบบเป็นเอลเดอร์ดราก้อนเนี่ยปกติเอลเดอร์ดราก้อนมันจะแพ้ทางของรู้สึกว่าจะเป็นตัวเดียวแล้วมั้งที่แบบไม่แพ้ท่ามังกรแต่คือถ้าเกิดมันแพ้ท่ามังกรผมจะเศร้ามากลงแบบแกก็เป็นท่ามังกรนะแต่ว่าอีกทางนึงก็แพ้มังกรกับมันจะเป็นอะไรที่เศร้ามากอารมณ์ไม่ค่ายเหมือนฟาตาลิตี้มีท่ามังกรนะแต่ว่าตัวเองแพ้ท่ามังกรงงโอเคหันกลับไปหาเพื่อนอะไรระเบิดเพื่อเราใช้ท่าสไตล์เขาเป็นเหมือนระเบิดมั้งผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่แบบเหมือนแบบเขย่าแล้วพ่นระเบิดผมยังไม่เคยเล่นเลยในสไตล์นั้นที่ทำไปต่อหันมาเรื่อยๆหันหาผมฟันหันไม่ค่อยโดนหันขาดงงๆนะว่าทำไมหามขาดเลยเพื่อนเราไปตีมันก็เลยขาดไม่ค่อยโชว์มากไกลบังคับยากกันนะใช้แบบสไตล์นี่ท่าบินละโอ้ยว้าไม่โดนโอเคผมแบบง่ายๆเดียร์โปรนะครับกับการลบจนบ่อยนะคือท่านโอ้ปั่นเกือบขอไหนนิดนึงดาเมจสักหน่อยก็ยังดีพอกับฟันไม่โดนเลยไหมอย่างน้อยก็โดนทำไมรู้สึกเหมือนเพื่อนเรานี่ฟันกับผมเสียใจรอโอเคกัดด้วยโอ้แบบนี้ก็ขอสักหน่อยแล้วกันโอ้จบไปซะแล้วโอเคขอแลกหางสักหน่อยแล้วกันนะก่อนไปหาอีกรอบแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเหมือนว่าจะลงไปด้านล่างไกลเลยโอเคเดี๋ยวต้องเหล่าซะก่อนวิวสวยเหมือนกันเอาจริงแมปนี้เป็นแมปที่แบบผมว่าสวยแบบพอๆกับด่านหอคอยนะผมว่าโอ้ไม่ทันชาร์จกลับมาแล้วผมมีความรู้สึกว่าเวลามันแบบดีชาร์จไอโฟนมันอะรู้สึกว่ามันมีโอกาสแบบทำดาเมจได้เยอะก็เลยแบบเสียดายมากว่าตีไม่ทันโอกาสพองตอนนี้กำลังชาร์จเจอชาร์จกลับมาแล้วมันแบบใช้ยากมันถ้าแบบเวลากด R นี่คืออะไรมันต้องแบบชาร์จเกตมันกลับมาใช่ไหมแล้วก็เราต้องกด R แล้วมันบางทีมันพลาดมันโอ้โอเคจะอีกรอบใหม่หรือว่าจะแบบเอาอีกรอบมันแบบท่าผมมันแบบไปเรื่อยพุ่งไปเรื่อยมันไม่ค่อยอยู่ทีก็เลยกาลำบากก็นั่นแหละกินเลือดก่อนเดี๋ยวตายจะเศร้า
ปกติผมไม่ค่อยชอบเวลาเติมตังค์เกือบตัวลงไปแล้วอย่างเงี้ยได้ชัวร์ขอชาร์จกลับมาโอเคขวดเราแล้วก็พอปีตกเนี่ยปีตกอีกแล้วมันเล่นได้เยอะเหมือนกันไอ้คนโอ้ตัวโอ้ตัวสองรอบเลยไปอันนี้ผมไม่ค่อยชอบตรงพื้นที่ตรงนี้สักเท่าไหร่ตรงที่ว่ามันผมนี่เกลียดแบบปีนไม่เกลียดปีนกลับไปผมเวลาถ้าเกิดมันแล้วใครตั้งกับดักก่อนวอลฟอร์มันเป็นเอลเดอร์ดราก้อนใช่ไหมไม่ค่อยชัวร์ว่ามันจะติดกับดักไหมผมไม่ค่อยชัวร์มันผมคิดว่าเอลเดอร์ดราก้อนมันไม่มีตัวไหนที่ติดกับดักอย่างเดียวเลยคือประเด็นคือเฮียแกเขาไม่ติดกับดักแล้วแบบไม่แน่ใจว่าทำไมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าเนี่ยพี่ผมบอกเนี่ยเคลียร์เขาไม่ติดกันโดนเนี่ยมันเหยียบเลยเหยียบได้แต่ยังไม่ลงบอกมันไม่ติดคือมันจะเป็นอะไรที่ตลกมากถ้าเกิดเอลเดอร์ดราก้อนตัวไหนมันติดกับดักลองนึกสภาพแบบอามัตสึอะไรเงี้ยติดกับดักไฟฟ้าอะไรเงี้ยเวลามันร่วงลงมาแล้วแบบอลาทิออนเกิดหลุมอะไรเงี้ยมันน่าเป็นอะไรที่ตลกดีแต่แบบผมไม่เคยเห็นตัวไหนมันติดมาก่อนเฮ้ยผมเมาไม่ได้เลยเว้ยใช่โอ้กันลมไม่ได้นึกว่าผมจะแพ้รีลมได้เป็นท่าเรียบค่อนข้างที่น่ากลัวเวลาผมแบบเจอท่านี้แล้วผมแบบใจเต้นสั่นๆกันรัวทุกทีไปแล้วนะต้องปีนกลับไปแล้วเบื่อเลยเกินกินยาแดดจุ้ยด้วยโอเคขอด้วยเหลาหน่อยชึบเกล็ดขาเรียบร้อยจะได้ไหมว่าชุดนี้แบบมันไม่มีบวกคำคมนะถือถ้าเกิดว่ามันมีช่องสล็อตผมก็อาจจะใส่แบบความคมเข้าไปนะครับจะได้ให้มันแบบคมบวกหนึ่งเลยเอาอีกแล้วแบบช้าดีผมวิ่งไม่ทันชวนไม่ทันโอ้ยเสียดายอดฟรีดาเมจไม่หันกลับมาเลยผมจะเมาได้บ้างไหมครับแบบรู้สึกมันขึ้นหลังเขาไม่ได้ผมก็ดูโอ้ยไปแล้วโอเคเอามาเป็นสองรอบนึกกำลังคิดอยู่ว่ามันจะครั้งที่สองต่อมาเปิดพยายามไปแคบมาเหมือนผมแบบกันคำรามไม่ค่อยได้นั่นแหละพอลมพออะไรนะจัดไปมาไปสวยงามเขียนรู้สึกดีนะเวลาแบบใช้ฮันเตอร์อาร์แล้วโดนมันจะรู้สึกแย่นะเวลาใช้แล้วโดนบินไปแล้วมั้งเกมคิดว่าเขาน่าจะบินไปตรงแมป7มั้งปกติเขามักจะมีแพทเทิร์นตรงที่แบบจะมาตรงนี้แล้วก็ถ้าไม่ลงล่างก็ขึ้น7ส่วนใหญ่แม่ก็ไปแมปแรกประมาณไม่แน่ใจว่าเกมมาทำอะไรที่นี่แบบเวลาใกล้ตายเขาชอบบินมาไม่ค่อยชอบโอเคจะทำอะไรต่อบอกปั่นคิดไม่ทันโอเคขอหน่อยได้ไหมโอ้เมาส์ติดแล้วโอเคโอ้กว่าติดนะครับใกล้ตายเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพี้ยวสิขอหน่อยก็
ผมแบบกดเร็วที่สุดแล้วพยายามที่กดให้เร็วสุดก็เคลียร์ได้ไปเคลียร์นี่นะผมตายแล้วเร็วจังยังไม่ตีเลยครับตายโอเคนั่นก็คือ World Fox นะครับครั้งที่2ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับอันเนี้ยน่าจะเป็นครั้งที่2แล้วผมถ่ายครั้งแรกก็ตอนแบบเมื่อโน่นนะแบบตอน SR เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแต่ตอนที่ผมเพิ่งปลด SR ผมก็ผมแบบถ่ายตอนสู้ World Fox แล้วก็นี่ก็มาถ่ายรอบตอนที่ผมแบบพยายามจะทำชุด World Fox นะครับซึ่งก็ผมคิดว่าชุดแกก็เท่ดีไม่ชัวร์ผมพูดเปลี่ยนนะตอนถ่ายอะไรคิดว่าน่าจะพูดไปแล้วมั้งกรรมโอเคถ้างั้นผมไม่พูดต่อเลยก็ประมาณนี้แหละนะ World Fox นะแล้วก็อันนี้ผมใช้ดาบคาตานะเบฟสไตล์นะส่วนตัวผมว่าเป็นสไตล์การเล่นที่น่าจะเหมาะกันที่สุดแล้วนะเบฟสไตล์กับดาบคาตานะนะแบบลองสวอร์ดนะแล้วก็มันมีเคาน์เตอร์เนี่ยเกรว่ามันแบบมันดีตรงนี้ดีตรงที่ว่ามันมีเคาน์เตอร์มีอะไรแล้วก็โอเคก็มีเท่านี้แหละนะครับกับผมนายเอมิสเนอร์ผมคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับสาบซีมอนสเตอร์ฮันเตอร์ดับเบิลครอสนี้นะก็ถ้าที่ผมทำมาก็สนุกดีนะก็ผมคงเล่นต่อยาวๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าทุกท่านจะแบบสนใจดูกันต่อไหมก็ถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็ยินดีตอบกลับหรือว่ายินดีอ่านนะครับทุกคนเลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็ตามนะครับสวัสดีผม